มีผู้ชายคนหนึ่งหายตัวไป4วันนะครับชื่อว่าพรสกรแล้วแม่กำลังสงสัยว่าลูกถูกลวงไปฆ่าเพราะสุดท้ายไปเจอศพอยู่ในหนองน้ำและนี่คือตอนแม่เจอลูกพิการจมน้ำเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ใช่ก็ได้พี่แล้วเขาโทรหายที่คืนมันไม่เคยโทรหนูมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้จะใส่เสื้อสีขาวเสื้อขาวเสื้อแล้วยังไม่รู้ว่าใช่รองเท้าใครไปใช่รองเท้าสีขาวใช่รองเท้าสีขาวจะใส่เสื้อดำจะใส่เสื้อดำมาเนี้ยใส่เข้าบางขาวคุณผู้ชมครับนี่คือแม่ของพรสกรนะฮะทันทีที่ไปเจอศพอยู่ที่คลองขุดน้ำชลประทานหมู่2ตำบลท่าทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกอย่างที่แม่บอกว่าหายไป4วันแล้วแล้วถามว่าทำไมถึงสงสัยว่านี่คือการฆาตกรรมปรากฏว่าวันนี้เองเนี่ยครอบครัวเขาไปสังเกตตอนที่เอาศพขึ้นมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเขาพบว่าศพของพรสกรเนี่ยมันมีรอยช้ำแล้วก็ขนาดเดียวกันเดี๋ยวลองดูจุดเกิดเหตุหน่อยได้ไหมฮะเพราะว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวเราไปที่จุดเกิดเหตุที่ไปเจอศพปรากฏว่ามันมีลักษณะเหมือนกับทางหญ้าคุณผู้ชมฮะเหมือนกับเขาเรียกอะไรเหมือนกับเป็นรอยลากอันนี้นี่ฮะอันนี้คือตอนที่เราไปตอนกลางคืนขอเปิดภาพตอนเจอร่างของพรสกรขึ้นมาคู่ขนานสักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะนี่คุณผู้ชมจะเห็นเหมือนกับเนี่ยฮะแล้วถามว่าพรสกรเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาพิการยังไงเห็นบอกว่าจากการตรวจสอบเป็นผู้พิการประเภท4คือ พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมล่าสุดวันนี้พอลงไปตรวจสอบเราไปเจอกับแม่เราก็ถามบอกแม่มันเกิดอะไรขึ้นแม่บอกอันที่1คือศพของลูกชายเนี่ยจะสอดรับกันกับที่ผู้ใหญ่บ้านเห็นก็คือศพมีรอยช้ำแล้วตอนไปเจอศพเนี่ยคุณผู้ชมฮะลักษณะคือขึ้นอืดแล้วมีแผลตรงบริเวณดวงตาแล้วก็แขนส่วนแม่บอกว่ารอยลากที่ลงไปตรงหนองน้ำกำลังสงสัยว่าลูกน่าจะถูกฆ่าถามบอกว่าแล้วลูกหายไปไหนคือแม่เองก็ยอมรับเนี่ยนะฮะว่าตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วถูกไหมฮะลูกเนี่ยไม่ได้กลับมาที่บ้านแล้วการที่มาเจอศพอยู่ในบ่อน้ำห่างจากบ้าน150เมตรแม่เห็นรอยช้ำแผลต่างๆตามตัวจึงเชื่อว่าลูกอาจจะถูกทำร้ายก่อนหรือเปล่าแล้วก็เลยเอาศพมาทิ้งในหนองน้ำแต่ที่ผ่านมาลูกไม่เคยมีปัญหากับใครก็ยังแปลกใจว่าแล้วลูกจะมาจมน้ำได้ยังไงเนื่องจากลูกชายเป็นทหารเกณฑ์มาก่อนว่ายน้ำได้แล้วก็ไม่ใช่เป็นคนขี้เมาด้วยมีเสียงของแม่เปิดใจเรื่องนี้นะฮะลองฟังเสียงดูหน่อยครับแม่ครับเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเราติดใจสาเหตุการตายลูกชายไหมครับเราก็ไม่รู้สาเหตุเขาเป็นยังไงก็ไม่รู้สาเหตุเขาเป็นยังไงเหมือนกันเพราะว่าลูกหายมาประมาณสามทุ่มกว่าครับแล้วเขาก็กลับไปหาแล้วเขาก็ปลุกแม่ลุกเถอะไปนอนไม่ต้องนอนตรงนี้ไปนอนบ้านน้องเราก็เลยปลอกเขาไปนอนในห้องเขาแล้วเราก็หลับพอลุกมาอีกทีประมาณสี่ทุ่มครึ่งผมไปควานหาลูกไม่เจอก็โทรไปหาลูกสาวบอกพี่แกหายไปอีกแล้วนะลูกสาวก็เลยบอกว่าแม่เดี๋ยวเขาก็คงกลับมาเราก็รอแล้ว3วัน4วันเขาวันที่4ถึงรู้ว่าลูกตายคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เองเนี่ยเอาล่ะแสดงว่าลูกก็มักจะหายไปแบบนี้ถ้าฟังจากแม่แต่ครั้งนี้หายไปนานสุดคือ4วันบ้านกับจุดเจอศพ150เมตรปรากฏว่านี่คือวงจรปิดตัวสุดท้ายก่อนที่เขาจะกลายเป็นศพในหนองน้ำเห็นอะไรครับเมย์วันที่1กันยายนก่อนที่เขาจะหายตัวไปค่ะจะเห็นว่าทางด้านของผู้ตายเขาได้เดินไปที่ร้านของชำเพื่อจะซื้อของห่างจากจุดที่เจอศพประมาณ500เมตรค่ะนี่เป็นภาพสุดท้ายก่อนที่เขาจะหายออกจากบ้านไปนะคะนี่แต่ก็ไม่เห็นใครทำร้ายถูกไหมฮะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละก็คือลักษณะการตายเนี่ยตรงจุดเกิดเหตุมันเป็นหนองน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันไม่มีกล้องวงจรปิดมันมีก็คือตามถนนเนี่ยนะฮะที่จับภาพได้เป็นภาพสุดท้ายแต่ทั้งหมดนี้อีกมุมนึงเนี่ยเดี๋ยวต้องรอผลชันสูตรค่ะซึ่งทางด้านของชาวบ้านนะคะเราไปคุยกับคุณพงซึ่งเป็นคนแถวนั้นเนี่ยคุณพงตั้งข้อสังเกตให้เราแบบนี้ถึงแม้ว่าทางด้านแม่ติดใจและตำรวจก็ติดใจว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมหรือเปล่าแต่คุณพงบอกว่าเนี่ย
คือดูแล้วเนี่ยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาสงสัยแปลกใจว่าทำไมแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยถึงเหมือนพูดจากลับไปกลับมาทำไมอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเรียงไทม์ไลน์วันที่เกิดเหตุนะคะนี่ก็คือวงจรปิด5โมงเย็นเนี่ยผู้ตายมาซื้อของที่ร้านตอนวันที่1กันยายนเพราะบอกว่าทะเลาะกับแม่ก็เลยมาซื้อเหล้าที่ร้านหลังจากนั้นผ่านไป2ชั่วโมงก็คือวันที่1กันยายนเหมือนกันทุ่มหนึ่งคุณแม่ของผู้ตายเดินมาที่ร้านของคุณพงษ์แล้วก็บอกว่าลูกหายไปแต่เนี่ยค่ะ2กันยายนวันรุ่งขึ้นแม่ผู้ตายมาซื้อของที่ร้านคุณพงษ์แล้วบอกว่าเจอลูกชายแล้วลูกชายไปหาญาติที่ต่างจังหวัดแต่พอวันเนี้ย4กันยายนมาเจอลูกผู้ตายอยู่ในบ่อน้ำคุณพงษ์แปลกใจว่าแม่บอกว่าลูกหายไป4วันแต่ทำไมเมื่อวันที่2กันยายนยังมาบอกผมอยู่เลยว่าเจอลูกชายแล้วไปที่ต่างจังหวัดเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ้าแล้วทำไมแม่ของผู้ตายพูดจากลับไปกลับมาแต่เขาก็ยอมรับว่าเหมือน2คนนี้แม่ลูกอ่ะทะเลาะกันบ่อยเหมือนกันอ๋อเหรอมีเสียงคุณพงษ์ค่ะก็ก่อนหน้านะครับก่อนที่จะเจอเป็นเหตุการณ์ที่เป็นศพนี่ก็คือลูกเขาครับเขาไปไหนเขาก็ไปกับแม่เขาไปทำงงไปทำงานครับแต่วันที่เกิดเหตุนี่ก่อนที่จะไม่ได้เจอเขาเลยคือเขาทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วเขาก็แวะมาซื้อของที่ร้านครับทั้งแม่ทั้งลูกครับใช่ครับมาทั้งแม่ทั้งลูกครับแล้วทีนี้ก็เหมือนว่าทะเลาะกันแล้วทีนี้ผมก็ขายของให้ทั้งแม่ทั้งลูกไปแล้วหลังจากนั้นเขาก็กลับบ้านเจอน้ำแข็งกลับบ้านแล้วข้ามไปฝั่งกันโน้นแล้วทีนี้ก็เหมือนว่าทะเลาะกันแต่ไม่ได้มีทุบตีนะครับแต่ก็มีปากเสียงกันเล็กน้อยแล้วก็หลังจากนั้น พอประมาณช่วง5โมงเย็นหลังจากที่เขากลับไปแล้วแม่เขาเข้ามาซื้อของรอบที่2ของวันที่เกิดเหตุการณ์ก็คือเหมือนแม่เขามาถามว่าลูกเห็นลูกชายเขาไหมแล้วทีนี้ผมก็ตอบว่าไม่เห็นครับก็คือเหมือนเขาพยายามจะตามหาลูกเขาแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าลูกเขาไปไหนเพราะว่าไม่เห็นเลยแล้วทีนี้แม่เขาก็วันต่อมาเรื่อยๆเขาก็มาซื้อของผมก็ถามด้วยว่าเจอลูกชายหรือยังอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วเขาบอกว่าวันที่2เขาเจอใช่มันก็เลยกลายเป็นประเด็นเนี่ยฮะ